สวัสดีครับก็ทำเอาแฟนๆเพลงตกอกตกใจกันไปหมดเมื่อนักร้องหนุ่มนนทนนโพสต์ภาพตัวเองที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลพร้อมกับมีผ้าพันแผลพันไว้ที่แขนทั้งสองข้างรวมไปถึงขาก็เข้าเฝือกเอาไว้อีกด้วยพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าขอโทษครับท่ามกลางคอมเมนต์ของทั้งแฟนๆและก็เพื่อนๆในวงการที่เข้ามาส่งกำลังใจและถามถ่ายกันอย่างมากมายซึ่งต่อมาผู้จัดการส่วนตัวหนุ่มนนทนนก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้นนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเบื้องต้นทราบมาว่าการกระดูกนิ้วโป้งซ้ายหักและเอ็นขวาหลังซ้ายฉีกบางส่วนแรกกำลังรอผลเอ็กซเรย์อย่างเป็นทางการจากคุณหมอว่าขาข้างซ้ายที่เข้าเฝือกอยู่หักหรือเปล่าส่วนแขนทั้งสองข้างที่พันผ้าพันแผลเอาไว้มีแค่อาการถลอกเท่านั้นคาดว่าต้องพักรักษาตัวประมาณ14วันและต้องเลื่อนงานจ้างที่รับเอาไว้ออกไปก่อนซึ่งทั้งนี้หนุ่มนนทนนก็ฝากแฟนๆว่าไม่ต้องเป็นห่วงรักษาตัวไม่นานก็จะกลับมาเดินทางไปเหมือนเดิม